สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องที่สอดแทรกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวลีเด็ดๆคำคมเสียวๆฮาๆข้อความสุดเก๋สำหรับวันนี้นะคะมีข้อความดีๆขอส่งกำลังใจให้กับคนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเป็นกำลังใจให้นะคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วกับชื่อตอนแคปชั่นน้ำท่วมขอส่งกำลังใจเป็นแรงใจส่งไปให้ช่วงนี้ฝนตกตลอดเลยค่ะพายุเข้าเลยทำให้หลายๆจังหวัดน้ำท่วมนะคะต้องขนของเตรียมรับมือกันวันนี้เราเลยขอนำแคปชั่นคำคมน้ำท่วมมาส่งมอบกำลังใจให้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆวลีเด็ดๆตอนต่อไปนะคะน้ำท่วมคืออุทกภัยแต่ถ้าหวั่นไหวเรียกเราได้นะลุ้นหวยยังพอทนแต่ถ้าลุ้นระดับน้ำโคตรใจสั่นเลยปีนี้มีน้ำเยอะน้ำใจคนไทยก็เยอะเช่นกันน้ำท่วมให้รีบขนของแต่ถ้ามีใจให้ขนมาห้องเราน้ำท่วมผมไม่กลัวเพราะผมมีคุณคอยเป็นห่วงอยากบอกว่าน้ำกำลังมากรุณารีบทอดสะพานหัวใจภาษาเกาหลีวันนี้ขอเสนอคำว่าจมยังแกน้ำท่วมหลายจังหวัดส่วนความเหงาจัดจะให้ทำไงใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแต่ตอนนี้อ่ะใครก็ได้มาใช้น้ำบ้านกูทีลุ้นบอลแดงเดือดจบแล้วแต่ยังต้องมาลุ้นระดับน้ำอีกช่อง3มีละครลอยไหมแต่บ้านกูสิกำลังจะลอยน้ำความคิดถึงเธอมันมากมายแม้กระสอบทรายก็กั้นไว้ไม่อยู่จบไปแล้วนะคะกับแคปชั่นคำคมน้ำท่วมขอส่งกำลังใจเป็นแรงใจส่งไปให้ที่เรานำมาฝากกันยังไงคนไทยก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วช่วงนี้ฝนตกบ่อยยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนๆได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆอยากได้แคปชั่นคำคมเรื่องไหนสามารถทักมาหาเราที่ไลน์แอดคำฮิตสุดซ่าไว้โจนะคะหรือจะสแกน QR code ตามนี้เลยค่ะรับรองเราจัดให้ตามคำขอของเพื่อนๆแน่นอนขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีคำคมดีๆวลีเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ